ค่ะในช่วงวาไรตี้วันนี้กลับมาพบกับทิชาและแพร VIP Living ค่ะที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปโฮมทัวร์บ้านสุด VIP พร้อมทำความรู้จักกับตัวตนของเจ้าของบ้านผ่านสไตล์การตกแต่งที่ไม่ธรรมดาและยังมีของชิ้นสำคัญชิ้น Exclusive ที่หายากมากๆเลยละค่ะตามทิชาไปเจาะลึกความสวยงามและความ Exclusive ของบ้านหลังนี้กันเลยค่ะสำหรับบ้านสุด VIP หลังนี้คือบ้านของคุณสมนึกคลังนอกหรือครูปานที่หลายคนรู้จักกันดีในฐานะศิลปินนักวาดรูปสไตล์โมเดิร์นพอร์เทรตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะซึ่งทิชาแอบทราบมาว่าบ้านหลังนี้มีสตอรี่ไม่ธรรมดาเลยนะคะและครูปานลงมือดูแลด้านอินทีเรียดีไซน์เองทั้งหมดจึงกล้าการันตีได้ในความว้าวและตอนนี้นะคะทิชาก็อยู่กับเจ้าของบ้านสุด VIP หลังนี้แล้วค่ะสวัสดีครูปานค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าพอเข้ามาเนี่ยรู้สึกแบบสบายมากๆดูแบบโคซี่มากๆแล้วก็มีจุดให้ว้าวเต็มไปหมดเลยค่ะครูปาน ก่อนอื่นถามถึงคอนเซปต์ก่อนเลยได้ไหมคะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยจริงๆวางคอนเซปต์ไว้ว่ายังไงเป็นคอนเซปต์แบบมิกซ์แต่ไม่แมทช์ครับเราไม่สามารถบอกได้ว่ามันคือสไตล์การแต่งบ้านแบบไหนเราแต่งตามความชอบของเราของที่เราเอามาวางมันคือของที่เราไปเลือกมาจากที่ต่างๆแล้วมันก็หลากหลายมากจนเราไม่สามารถแคตตาไกรซ์มันได้นึกออกไหมเราก็จับวางนู่นนี่นั่นให้มันอยู่ในที่ของมันอะไรเงี้ยอย่างโต๊ะวาดรูปคุณพันก็จะวางของแบบระเกะระกะในสิ่งที่เราจะต้องใช้สีปากกาผู้กันตู้หนังสือดูสิคะมีทั้งหนังสือมีทั้งตุ๊กตาการอยู่บ้านอ่ะเราไม่ควรจะเกรงกับมันเราควรจะอยู่แบบของที่เราวางเราก็วางของที่เรารักเวลาไปเที่ยวเราก็ไปซื้อมาเรานู่นนี่นั่นมันวางได้หมดแล้วครับก่อนที่มันจะมาวางของอะไรแบบนี้มันคือของชิ้นเล็กใช่มั้ยเราต้องดูภาพรวมชิ้นใหญ่ก่อนเช่นแบบบ้านกูปานก็จะเป็นบ้านแบบสีขาวเนาะเพราะเรารู้สึกว่าสีขาวมันเหมือนแคนวาสที่เราวาดห้องเนี่ยเป็นผนังขาวเลยอย่างเดียวเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราใส่อะไรเข้าไปแล้วมันก็กลายเป็นงานอาร์ตได้มันก็เป็นทำให้เราสนใจสิ่งที่เราวางลงไปเพราะฉะนั้นหลังคายังขาวเลยบ้านเราต้นไม้เยอะพอต้นไม้เยอะมันก็เขียวใช่ไหมครับมันคือเขียวกับขาวมันอยู่ด้วยกันแล้วสวยอยู่แล้วแต่ว่าถ้าวิชามองไปอ่ะจะเห็นไม้เยอะเหมือนกันที่ตัดกับความขาวนี้อันนี้เป็นโครงเดิมที่เจ้าของเดิมเขาทำเอาไว้เจ้าของบ้านเดิมเนี่ยชื่อว่าหม่อมราชวงศ์ทัศนีสุทัศนีนะท่านเป็นคุณหญิงเนาะแล้วก็ท่านก็ไปทำบุญที่วัดแล้วก็ไปพัฒนาวัดคุณหญิงเนี่ยเป็นคนที่ชอบงานศิลปะเราเองเราเป็นสามเณรตอนนั้นอาจารย์ก็บอกว่าเนรวาดรูปให้คุณหญิงรูปนึงสิพอครูบาลวาดรูปให้คุณหญิงเสร็จคุณหญิงก็นิมนต์มาคุยไปคุยมาคุณหญิงก็อ้าวเนรมันเป็นชาวนาทำไมเนรถึงรู้จักปิกัสโซโมเน่มาเน่แวนโกโกแกงปิซาโร่เล่าให้คุณหญิงฟังคุยกับคุณหญิงรู้เรื่องอะไรเงี้ย คุณหญิงก็เลยแบบอยากสนับสนุนก็เลยแบบหากระดาษมาให้หาครูมาสอนหาคือหาอุปกรณ์วาดรูปมาให้แล้วก็คุณหญิงก็พาเรามาเรียนวาดรูปที่กรุงเทพเรียนกับครูโตหม่อมหลวงจิราธรครูบาลเรียนปริญญาตรีจบใช่ไหมครับที่วัดแล้วก็ต้องตัดสินใจว่าจะสึกหรือไม่สึกเนาะก็คิดว่าเราอยากดูแลครอบครัวพอเราจะสึกใช่ไหมคุณหญิงก็บอกว่าเอาพี่เนนถ้าไม่มีที่จะอยู่ให้พี่เนนมาอยู่ที่นี่นะอะไรเงี้ยหลังที่ไม่มีใครอยู่เนี่ยหลังในสวนเนี่ยตรงนี้ได้เลยใช่ตรงนี้ได้เลยแล้วก็คุณหญิงก็อยู่หลังนี้ลูกชายคุณหญิงอยู่หลังกลางแล้วก็มีป้ามีน้องชายคุณหญิงอีก2คนเป็น2ครอบครัวอยู่ที่นี่คือในนี้คืออยู่กันเยอะมากค่ะเราก็สึกมาแล้วเราก็เลยได้มาอาศัยคุณหญิงอยู่ที่นี่พอมาอยู่ที่นี่คุณหญิงก็สอนทุกอย่างสอนเหมือนลูกชายคนหนึ่งเลยอยู่ที่นี่4ปีแล้วเราก็รู้สึกว่าเราจะต้องขอไปอยู่ข้างนอกเนาะแล้วก็ดันโดนไปทำงานเพื่อแบบสร้างชีวิตตัวเองจนวันหนึ่งเนาะเราก็คุณหญิงไม่สบายแล้วก็ได้กลับมาดูแลคุณหญิงแล้วจนคุณหญิงสิ้นลูกชายคุณหญิงเขาก็ขายบ้านนี้จริงๆเราเป็นคนที่ไม่คิดจะมีบ้านเลยเพราะว่าเป็นคนชอบอยู่คอนโดแล้วก็ซื้อคอนโดเพิ่ม3ห้องโอ้โหพอคิดว่าเดี๋ยวเผื่อฉันจะมีลูกเนาะฉันก็เลยซื้อคอนโดไป3ห้องติดปนมีคนขายพอดีซื้อปั๊บวันนั้นเลยคุณวันที่เซ็นสัญญาซื้อคอนโด3ห้องบ้านนี้โทรหาบอกว่าครูมาดูบ้านหน่อยสิมีคนจะซื้อแล้วแต่ว่าพี่อ่ะอยากให้คนที่เคยอยู่อ่ะได้มาอยู่ให้เราก็เอ้า
ฉันจะไปซื้อได้ยังไงเนาะตั้งหลายสตางค์นึกออกมั้ยแล้วฉันก็เพิ่งซื้อคอนโดไปแล้ว3ห้องค่ะแต่ก็คิดว่าโอเคอย่างน้อยก็มาดูหน่อยละกันเผื่อมาลาจะได้มาลาคุณหญิงจะมาลาเจ้าที่เนาะเราเคยอาศัยท่านเผื่อแบบมีคนซื้อไปคงไม่มีโอกาสได้กลับมาก็คิดแค่เนี้ยค่ะแล้วก็เลยมาดูที่วันนั้นพอมาดูเสร็จเปิดประตูเข้ามาโอ้ยลมเย็นสบายเหมือนเราได้กลับบ้านน่ะคุณความทรงจำเก่าๆมันย้อนกลับมามันมีความรู้สึกเหมือนที่เนี่ยมันคือสิ่งที่สร้างเรามาเป็นที่ที่สร้างเรามาแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราได้มาดูแลสิ่งที่คุณหญิงสร้างเอาไว้อะต่อจากคุณหญิงเนี่ยมันจะเป็นเรื่องแบบปาฏิหาริย์มากแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าราคาที่ดินมันสูงมากซึ่งตรงนี้มันอยู่กลางเมืองนะครับแต่ในที่สุดเราก็ลองดูจนเราได้มาถึงมุมนี้ค่ะอยู่กลางบ้านเลยใหญ่มากๆแสดงว่าชอบทำอาหารแน่ๆเลยครูปาโอ้ยผิดคาดค่ะจริงๆแล้วเอาไว้ทำอะไรคะมุมนี้ครูปาก็ทำอาหารพอจะเป็นพอได้ทำไข่เจียวทำสลัดอะไรอย่างนี้แต่ว่าตรงนี้เอาไว้เป็นแบบเหมือนเป็นไอแลนด์ให้ทุกคนมันรวมตัวกันตรงนี้ครูปาก็จะบางวันก็จะเป็นบุฟเฟ่ไปเลยครับวางบุฟเฟ่ตรงกลางตรงนี้แล้วทุกคนก็กระจัดกระจายกันมุมนู้นมุมนี้ใครอยากไปนั่งทานตรงไหนก็ได้แล้วก็มาตักกันตรงนี้ใช่แล้วก็แต่บางทีครูปานก็มีเชฟมาที่บ้านแล้วก็มาทำเป็นอิตาเลียนให้กินเรามีความสุขที่เวลาเพื่อนมาบ้านเราชอบมุมนี้คือมุมนั่งเล่นเป็นมุมส่วนตัวของใครหลายๆคนนะเพราะว่าเวลามีเพื่อนมาปาร์ตี้เราก็จะอยู่ตรงนู้นกันขำๆสนุกๆ กันตรงนู้นใช่ไหมค่ะแต่ตรงนี้ก็จะเป็นที่หลบมุมครูปานคะภาพวาดภาพนี้ก็แบบใหญ่สะดุดตามากเลยค่ะครูปานวาดนานแล้วครับรูปนี้ตั้งแต่ปี2013แล้วก็อินสปายมาจากนางรำเป็นรูปที่ไม่เป็นทรีดิชันแนลนะเป็นแบบเป็นไทยแต่ว่าเป็นโมเดิร์นค่ะเนาะแล้วก็อย่างดอกไม้ที่ติดเครื่องประดับอะไรทั้งหลายก็จะเป็นแบรนด์ไม่ได้มีมิติอะไรมากแต่ดูรวมๆแล้วมันดูน่าเอ็นดูน่ารักมาถึงโซนนี้ค่ะที่เพิ่งเสร็จแบบสดๆร้อนๆเลย ใหม่มากๆอันนี้คือเป็นโซนแกลเลอรี่ใช่ไหมคะเป็นโซนแกลเลอรี่ครับก่อนหน้านั้นมันเป็นสวนเล็กๆครับ อยู่ติดกับร้านชับบี้ปาปายาของเราซึ่งเป็นร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่เนาะเวลาใครจะไปดูรูปดูที่ไหนเราก็ต้องพาไปบนบ้านซึ่งบ้านเองก็สเปซติดรูปไม่พอเราก็เลยคิดว่าเราก็เลยทำแกลเลอรี่ขึ้นมากินข้าวเสร็จเดินมาชมหรือระหว่างรออาหารคุณก็มาเดินเสพงานศิลป์แต่ละรูปครูปานก็จะเขียนข้อความเอาไว้เผื่อว่าบางคนแบบมาดูรูปแล้วก็ได้คิดไปด้วยได้แง่คิดให้ชีวิตไปด้วยสมมุติรูปนี้คุณจะเห็นว่ามันเป็นคนเต้นรำเนาะแล้วมีเก้าอี้หนึ่งตัวตรงกลางเนาะตรงกลางเหมือนอะไรคะเราเล่นอะไรเก้าอี้ดนตรีอ่าเก้าอี้ดนตรีใช่เขาแดนซ์กันอยู่เนี่ยมีคนได้นั่งแค่หนึ่งคนที่เก้าอี้เท่านั้นเปรียบเหมือนจิตของมนุษย์อะจิตของมนุษย์เนี่ยมันสามารถเสวยอารมณ์ได้แค่หนึ่งถ้าเรามีความสุขในจิตเราความทุกข์มันเข้ามาไม่ได้ถ้าเราโกรธความรักมันเข้ามาไม่ได้ตัวขาวตัวดำเนี่ยครูปานแทนให้เป็นกิเลสของคนบอกว่าวันนี้ที่ชารู้สึกอิ่มเอมใจมากๆเลยค่ะครูปานเพราะว่าด้วยสไตล์การแต่งบ้านต่างๆเนาะที่แบบแต่ละมุมนะคะก็จะมีผลงานศิลปะเนี่ยเข้าไปหลอมรวมอยู่ในนั้นได้อย่างลงตัวหมดเลยโอ้ยขอบคุณครับนะคะดีใจมากๆที่วันนี้ครูปานเปิดบ้านให้เราได้มาชมกันนะคะยินดีครับวันนี้ก็หมดเวลาของแพร VIP Living แล้วค่ะที่ชาลาไปพร้อมกับครูปานและผลงานศิลปะสวยๆเหล่านี้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ